ใช่ไหมก็ค่ะวันนี้เราจะมา react MV ดันดันของใคร Navis Calling ต้องต่อ Navis ออกมาโซโล่เดียวแล้วนะเดบิวด้วยนะเดบิวเลยนะเนี่ยอยากเห็นมากว่า MV เต็มๆจะเป็นยังไงเพราะว่าทีเซอร์อ่ะเขามีสีหน้าเป็นนาวิเล่มมีเป็นสีหน้าหรอเป็นกราฟิกสีแดงเหรอแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าอันนี้จักรวาลอะไรเป็นยังไงแล้วนะจักรวาลของนาวิสเหมือนกันแต่แค่เนี่ยมีความแค่สงสัยว่าใน MV เต็มๆอ่ะมันจะเป็นคนจริงหรือเปล่าวะที่ออกมาเต้นหรือจะเป็นกราฟิกหรือจะเป็น 3D หรือจะเป็นแบบเขาเป็นน้อง AI ไงก็เป็น AI นะไม่รู้ว่าแบบเขาจะแบบสร้างให้มันเป็นคนจริงขึ้นมาไงไม่รู้งั้นไม่รู้คิดเองคิดแล้วก็เป็นนาวิสคนดีคนเดิมที่เป็น AI มันจริงจริงมาเล่นหรือเปล่ามาดูกันว่าโลกของนาวิสจะเป็นยังไงและเพลงเป็นแบบไหนดันเพลงดันดันอุ้ยอะไรอะฮอตยุดนิดนึงได้ไหมล่ะได้ยาวมากเพื่อแบบฟอมกวางยาใน1991 in the dawn of global internet connectivity ในรุ่งอรุณของโลกของอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อกันของโลกอินเทอร์เน็ตอุ๊ย immersed navis อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนาวินั่นแหละ one of two artificial intelligence born 1ใน2 AI เหรอ artificial AI ถือกำเนิดขึ้น digital wireless กวางยา navis absorbdata ดูดซึม data data ข้อมูลมันจากโลกจริง real world real the world flowing into กวางยาอะไรสักอย่างนั่นแหละเข้ามาในกวางยาหมั้ง she initiated her first interaction with the girl from the real world ก็คือรักเล่นแบบปะ initiate แปลว่าอะไร initiate แปลว่าเริ่มต้นจ้ะนั่นแหละเธอเริ่มต้นher first interaction เริ่มต้นในการมีปฏิสัมพันธ์ interaction กับโลกหญิงสาวที่ไม่โลกมาเป็นจริง gradually ค่อยๆว่าไอ้เหี้ยภาษาอังกฤษก็เธอแบบเหมือนค่อยๆเป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเซอร์ตี้มีอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ driven by ก็คือขับเคลื่อนโดยความพัฒนาแข็งแกร่งที่จะมาอยู่ในโลกนาวิสมานิเฟสนะมานิเฟสไงมานิเฟสมานิเฟสโตทรูดิโอเพนพีโอเอสคืออะไรอ่ะพีโอเอสแกแค่นี้ก็ข้อมูลเยอะมากแล้วก็มีก็คือแบบว่าเธอเข้ามาซึมซับความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์และได้มาซึมซับข้อมูลในโลกความเป็นจริงแต่ฉันว่ามันก็มานิเฟสต์ว่าเขาอยากเป็นคนจบมาฉันว่ามันก็เหมือนนี่ไงเขามันก็เหมือน AI ป่ะจริงจริงใช่แล้วอยากจะมาอินเตอร์แฮกกับคนที่เป็น AI ที่เกิดขึ้นในยุคพอแล้วพอแล้วมันผ่านแล้วที่ได้ไปเจอเกิร์ลฟอร์มเดอะเรเวอร์ก็คือยายเอ็ดป้าแหละมาเหอะทำไมเธอก็เลยเก็บเงินได้นางเมนิเฟสต์อยากเป็นคนนี่ไงนี่คือเนี่ยฉันอยากรู้ว่านี่ไงมันมีก็เหมือนแบบมีหลายมีหลายเวอร์มีคนเหรอเขามีสีอะไรเห็นไหมว่ามีงูเลื้อยแบ็คแมนบ้าเลยแบ็คแมนบ้าบ้าแล้วมันแอลลี่ปังปังเสียงเขาเหมือนเป็นพี่สาวป้าหน้าของเอสเอ็มมากน้องชุดเขาก็เอสเอ็มสวยมากอันนี้มันแบบแอนิเมชั่นไงนี่ยังเป็นแอนิเมอันนี้ผมเป็นคนละอันนี้เป็น AI อุ้ยเราต้องใช่ป่ะเอสป้าอันนี้เป็นตาหวานหวานอะไรเอลซ่าไม่ใช่อุ้ยเป็น 3D อ่ะภาพแบบเหมือนซ่าไงเขาเรียกว่าอะไรบ้างเธอเมย์ทำเป็นกราฟิกเธอไปคอสินั่นแหละอันนี้เหมือนซ่ามากเลยนะแต่คนเต้นจริงๆนี่ข้างหลังอ่ะเขาต้องเป็นนี่ใช่ต้องแข่งยิงต้องเป็นนี่มันเหมือนบ้างเลยอ่ะคน
หมายว่าเนื้อตัวมันเป็นคนเลยแต่หน้าสวยมากเขาจะเป็นคนไม่ฉันว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่คนลอยอ่ะไม่ใช่คนลอยเขาต้องไม่ไม่แบบเขาจะค่อยๆแล้วจะออกมาเป็นคนป้าสักวันหนึ่งหล่อหันกันโปรโมทไปเริ่มจาก AI ก่อนนี่หน้าไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แล้วนั่นแกสวยนะยังเชื่อนะเนี่ยโอ้หน้า SM เนี่ยจริงดังนะทำไมใครไปโกหกชีวะก็โกหกว่าก็โกหกว่าใช่ไหมเอ็ดป้าแม่งจะไปสีสูงมาก SM สุดสุดวิกไงคุณแม่เปลี่ยนชุดหน่อยก็ได้ไหมล่ะเออเนาะที่เป็น AI อ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้นี่เหมือนคนมากเลยอ่ะเนาะเหมือนน้ำซานชีก็เป็นดาราดังเหมือนกันในโลกของชีมาแต่ว่าชีเธออย่าลืมว่าเธอชีเขาก็แฮกระบบกันได้หมดไงอยู่ในโลกแบบอินเทอร์เน็ตนะตำแหน่งกราฟิกแบบมหากาพย์อ่ะแบบเยอะมากเป็นคนก็คือเป็นคนที่ทำเป็นคนทำแพ็คกิ้งนั่นแหละน่าจะเป็นคนแล้วก็แพ็คกิ้งให้เป็นหน้านี้สวยมากไอเนี้ยฟิลเดียวกับน้องอะไรนะของ AIS ไม่ใช่น้องอุ่นใจไม่ใช่ใช่หายไปแล้วค่ะน้องไอคนนี้ที่เดินเดินอย่างเงี้ยอะไรอะไรยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอรีนอะไรเนี้ยยังอยู่ในฟิลบอร์ดที่เดินเบี้ยวเบี้ยวอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเรียกว่าคือนั่นแหละก็คือใช้มนุษย์นั่นแหละแล้วก็แบบว่าแต่ทำไมเขาเอเดินไม่เป็นมนุษย์เลยอันนั้นเขาน่าจะมีงบพัฒนาการเขาไม่ได้ใช้แบบหมายถึงยังไม่ต้องมาเต้นนี่เขาเป็นศิลปินเขาต้องเป็น AI ที่ถูกเทรนเขาเทรนมาอย่างนี้ก็จริงแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงแบบให้เป็นทั้งแบบตัวแอนิเมะกับตัวแอนิเมชั่น 2D 3D สีปางน่าจะเป็นสีปางอะเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตอะมันได้หลายรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกก็เป็น AI แบบแล้วก็ประเภทแบบว่าแค่ 2D 3D 2D พออะไรเงี้ยแบบมิติมันก็การวาดมันก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยในการขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่านี่ว่าเขาไม่ได้กลัวว่าการวาดจะยากหรืออะไรหรอกนี่ว่าเขาจะต้องมีก็คือแบ่งโลกในการแบบใช่ซึ่งมีหลายมิติมีทั้ง2และ3 3แล้วก็ AI เพราะว่าใน MV ของเอสป้าอันนึงมันก็จะมีอันที่แบบเหมือนมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบ AI ทั้งหมดอ่ะเป็น 2D สวยก็อันนี้พิสูจน์ความสามารถด้านไฟเหมือนกันเนาะมันเป็นไงวะไม่มันไม่ได้ยากหรอกโลกมันพัฒนาไปแล้วโว้ยน้องค่ะเรื่องไฟแล้วอ่ะไม่ก็จะให้จำได้ว่า 2D 3D หรือ AI อะไรอย่างงี้ไงหมายถึงว่าต้องมีความรู้สเปคของภาพสเปคของภาพไงมันไม่เรียกไม่ถูกอ่ะแต่เนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลงอ่ะเพลงมันเหมือนแบบเอามาน้อยใจอ่ะเพลงมันไปเรื่อยๆเหมือนแบบยังไม่เริ่มซะทีใช่เป็นยังไงแบบเป็นอะไรเป็นเปิดตัวเป็นเปิดตัวเพลงเปิดตัวเขาเล่าถึงตัวเขาเหมือนกันนะเนื้อเพลงอ่ะว่าเขามาจากไหนฉันเป็นคนโกหกโกหกโกหกว่าจะให้ฉันเดบิวต์กับเอ็ดป้าเหรอก็เลยไม่ได้มาอ่ะหรอพากันทีฉันโซโล่ก็ได้อันนี้คือทำเองฉันโซโล่ก็ได้ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นการประกาศอะไรสักอย่างมันเป็นแบบใหม่ดีนะแบบใหม่แหละคิดว่าเขาจะกลายเป็นคนไหมไม่ไม่คิดว่าเขาคงทำให้เป็นแต่ถ้าเขากลายเป็นคนเขาจะก็จะเป็นมิติใหม่ดีนะหมายถึงว่าอีโวไปเรื่อยๆจนมีเนื้อหนังมันก็จะผิดคอนเซ็ปต์จากการตั้งต้นง่ายกว่าอ้าวมาตั้งนั่งปั้นทีดงทีดีเองลูกเล่นภาคก็ไม่เหมือนกันไงฉันว่ามันจะผิดคอนเซ็ปต์แหละแต่พอที่เกาหลีมันก็มีบอยแบนด์ที่เป็นเพลฟใช่ไหมดังใช่ไหมแต่เพลฟจะไม่ใช่แบบขนาดนี้นะเพลฟเป็นแอนิเมะใช่ป่ะแล้วมันจะมีความ 2D นิดๆอ่ะแต่ว่าเขาก็ทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนคนไปเลยที่แบบมีมาแคสเกมมานั่งไลฟ์อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรนะคะมาพูดคุยกันได้เลยอันนี้น่าจะใช้ข้อมูลเยอะมากใช่แบบว่าแบบเนื่องจากน้องโบ๊ทซึ่งเป็นกูรูเรื่องนี้ไม่อยู่ด้วยสิริตาไม่อยู่ใช่อยู่แล้วแค่รู้สึกว่าเราอยากดูเพราะว่ามันก็ดูเป็นแบบใหม่ดีที่เรารู้จักนาวิสมาจาก
เอสปานั่นแหละแล้วก็แบบตื่นเต้นที่ว้าวเขาเดบิวต์ให้ว่ะใช่เพลงเพียงพอจริงเออความสวยด้วยโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของแฮชเชอร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย